ทีนี้พาไปฟังมุมมองกันต่อท่านผู้ชมฮะกับอีก3าท่านด้วยกันที่เป็นนักวิชาการที่เป็นกูรูผู้คร่ำบอดนะฮะว่ามองเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความเคลื่อนไหวของสองปอย,ยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ท่านนี้รองศาสตราจารย์ดรพิชายรัตนดิโลกนภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของทางนิด้าครับอาจารย์พิชายเนี่ยให้น้ำหนักไปที่บิ๊กป้อมนะ ว่าชิงความได้เปรียบจากบิ๊กตู่ไปถึง7อย่างเลยนะเป็นยุทธศาสตร์7ชของบิ๊กป้อมมีอะไรบ้างคือ 1. ชิงฐานเสียงฮะโดยเฉพาะชิงนักการเมืองชิงสสพลังประชารัฐที่ยังลังเลต้องดึงมาเป็นฐานตัวเองเนี่ยนะฮะต้องเข้าถึงตัวก่อนบิ๊กตู่ตัดหน้าได้ยิ่งดี 2. คือชิงอะไรฮะชิงภาพลักษ บิ๊กป้อมเนี่ยเริ่มฉายภาพลักษณ์ว่าเป็นนักการเมืองประชาธิปไตยไม่เกี่ยวข้องกับการไปยึดอํานาจเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาบิ๊กป้อมอาจจะมีภาพลักษณ์ดูเทาๆหน่อยก็เลยต้องสร้างภาพใหม่ให้โดดเด่นเข้าถึงง่ายเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะฮะเป็นมือประสานสิบทิศ3ก็คือชิงทีมงานบิ๊กป้อมเนี่ยเปิดเกมดึงคุณวิ่งขวัญแสงสุวรรณมือเศรษฐกิจคนสําคัญที่เคยอยู่กับฝากฝั่งของเพื่อไทยนะฮะมาร่วมกับพักได้ สะท้อนว่าสามารถดึงคนที่มีฝีมือเนี่ยเข้ามาทํางานได้แล้วก็บิ๊กตู่เองเนี่ยอาจจะมีการไปเปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยดึงมือระดับนี้เข้ามาไม่ได้หรือเปล่านี่นะฮะทีนี้ชิงอีกอย่างคือชิงนโยบายนะครับบิ๊กป้อมและพลังประชารัฐชิงประกาศนโยบายที่ได้รับความนิยมก่อนเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะมีชิงอะไรอีกฮะชิงสวฮะบิ๊กป้อมเตรียมเช็คชื่อสวสายตัวเองไว้พร้อมแล้วหวังผลในการโหวตเลือกนายกหลังเลือกตั้ง ชิงเครือข่ายบิ๊กป้อมเนี่ยชิงเครือข่ายพรรคการเมืองที่จะมาจับมือตั้งรัฐบาลอย่างที่ให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งเปิดกว้างมากกว่าเดิมยืดหยุ่นกว่ารวมไทยสร้างชาติในการจับมือกับพรรคต่างๆนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือชิงคะแนนเสียงบิ๊กป้อมเองเนี่ยดูเหมือนจะเคลื่อนไหวชิงบ้านใหญ่ที่มีเครือข่ายหัวคะแนนเข้มแข็งเช่นกลุ่มผู้กองธรรมนัตกลุ่มปากน้าแล้วก็อาจจะรวมถึงกลุ่มสามมิตรบางส่วนอันนี้มุมมองอาจารย์พี่ชายรัตนดีโลกณภูเก็ตที่มองว่าบิ๊กป้อม ชิงถึง7อย่างจากบิ๊กตู่ฮะทีนี้มาฟังนักวิชาการอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่มาร่วมวิเคราะห์ด้วยกันในประเด็นนี้นั่นก็คือรองศาสตร,ราจารย์ดรเจตโทนนวันิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมออการร่างราัฐธรรมนูญหรือว่ากรทออาจารย์มองปรากฏการป้อมตู่กู้อีจูอเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยมีฐานเสียงค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันหรือว่ากลุ่มเดียวกันมือทํางานทําพื้นที่ให้ก็กลุ่มเดียวกันดังนั้นแทาจะเป็นคู่แข่งกัน ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอาจารย์บอกนะคะว่าปัจจุบันสองปอเนี่ยอยู่กันคนละพักแล้วนะต่างคนต่าง,ต,างต้องเร่งชิงความได้เปรียบในภาวะที่คนอื่นอาจจะแทรกเข้ามาได้เพราะว่าถ้าหมดวาระไม่มีสภาแล้วเนี่ยอาจารย์เจตมองว่าก็จะไม่มีอํานาจในมือเมื่อเจาะรายละเอียดเกมชิงความได้เปรียบอาจารย์เจตบอกนะคะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยได้เปรียบกันคนละแบบนะมาดูฝั่งฝั่งของพิกตู่กันก่อนได้เปรียบในแง่ตัวตนเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เล่นพักเล่นพวกแบบนักการเมืองส่วนฝากฝั่งของบิ๊กต้อมทํางานการเมืองเก่งกว่าบิ๊กตู่เพราะว่าทามาก่อนแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชชีวะยังอยู่เบื้องหลังปลุกปั้นพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาแถมเป็นมือประสานสิทิทิศเป็นคนรอมชอมหาเงินหาทุนได้แม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ยังประสานได้ซึ่งในแงน่นี้บิ๊กตู่ประสานสู้ไม่ได้แน่ๆในมุมของอาจารย์เจ แต่วความสมพันธ์ของสองปอก็ยังพร้อมนะคะที่จะจับมือกันหลังเลือกตั้งได้อาจารย์เจตมองแบบนี้นะว่าน่าจะยังจับมือกันได้หลังเลือกตั้งเพราะว่าเป็นธรรมชาติของการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเมื่อผลประโยชน์ลงตัวก็กลับมาจับมือกันได้อีกค่ะนี่นะฮะแล้วปรากฏว่ามุมมองอาจารย์เจตที่มองว่าเหมือนสองปเขาก็มีข้อได้เปรียบคนละอย่างเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือดรสติธรธนานิธิโชธนะฮะ ผู้มนวยการสำนักนกวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะฮะคือจา์สติธรเนี่ยมองว่าเมื่อสองปอแยกกันเดินก็มีภารกิจทําให้พักที่ตัวเองสังกัดประสบความสําเร็จมากที่สุดโดยเฉพาะสสเนี่ยต้อง25เสียงขึ้นไปในการเสนอชื่อโบทนายกนะฮะทีนี้ก็ต้องมีเรื่องของการรวมขั้วรวมกลุ่มกับพักการเมืองอื่นเพื่อปั้นตัวเลขเนี่ยให้ดูสง่างามทีนี้ถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์การเมืองสองปอถือว่าแตกกันแล้ว แต่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวก็คงต้องไปถามเจ้าตัวนะฮะเชื่อว่าลึกๆสายสัมพันธ์ก็คงมีอยู่แต่ในทางการเมืองก็คงต้องพักเรื่องส่วนตัวกันเอาไว้เพราะยุทธศาสตร์มีผลต่อการแพ้ชนะที่สําคัญกว่านะครับเพราะจะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของแต่ละปอเองด้วยอาจารย์สติธรเนี่ยท่านผู้ชมให้คําจํากัดความอย่างนี้ฮะแข่งกันแต่ไม่ได้เหยียบเท้ากันหรือดูเหมือนแข่งแต่แบ่งกันได้เพราะต่างคนต่างมีพื้นที่เป้าหมายของตัวเอง อย่างบิ๊กป้อมเนี่ยเก่งกว่าบิ๊กตู่ในทางการเมืองมีความเป็นพี่ใหญ่ถือว่าบิ๊กตู่อ่อนพรรษากว่าแต่สิ่งที่บิ๊กตู่เหนือกว่าบิ๊กป้อมคือคะแนนนิยมจากประชาชนทําให้มีสสอพร้อมย้ายไปรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าเมื่อลงสนามจริงชื่อของบิ๊กตู่ยังขายได้มากกว่าบิ๊กป้อมถ้าดูจากโพลที่สํารวจกันมาก็จะเห็นชัดเจนับวันนี้ในทางในทางการเมืองอ่ะทั้งคู่ก็คือคู่แข่งกันแหละนะครับ แต่ในในเชิงในเชิงยุทธศาสตร์และในเชิงธรรมชาติของสองพักเนี้ยเป็นคู่แข่งก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เหยียบเท้ากันสักเท่าไหร่คือต่างต่างคนมีพื้นที่ยุทธศาสตร์ของตัวเองคือคือถ้า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 ,ถ,า,ถ,าถ้าเอาทางการเมืองนะพลเอกประวิทยนะ์รอบจัดกว่าเยอะนะครับคือคือท่านเป็นการเมืองกว่าเยอะสังเกตจากการเป็นที่รักของนักการเมืองของท่านนี่แหละ ที่ที่อยู่เหนือพลเอกประยุทธ์มาตลอดอันนี้ชัดพลเอกประยุทธ์ท่านอ่อนพันษามากนะครับเพิ่งจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเองนะครับเพราะนั้นโอ้โหเนอร์สซอรี่เลยอ่ะทางการเมืองอ่ะถ้าลงสนามกันจริงอ่ะต้องยอมรับว่าชื่อพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ขลังและศักดิ์สิทธิ์อยู่โพสํารวจอย่างเช่นนิด้าโพก็ค่อนข้างจะย,ยืนยันเราจะเห็นแหละถ้าวัดกันเฉพาะปอีกพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันอ่ะพลเอกประยุทธ์ก็นําโด วันนี้ในทางในทางการเมืองอ่ะทั้งคู่ก็คือคู่แข่งกันแหละเอามุมมองของนักวิชาการเนี่ยทั้ง3ท่านมาฝากกันนะครับก็ต้องจับตาทุกความเคลื่อนไหวของสองปอต่อจากนี้อย่างใกล้ชิดครับ